This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world การเดินบนรองเท้าส้นสูงตั้งแต่2นิ้วขึ้นไปเนี่ยเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงนอกจากอุบัติเหตุยังมีอากเสผู้พองนิ้วหัวแม่เท้าเอียงข้อเท้าแพลงปวดหลังยังมีผลกระทบต่อโครงกระดูกของร่างกายด้วย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Thai PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะคุยกันถึงเรื่องของรองเท้าส้นสูงความสวยที่อยู่บนความเสี่ยงจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ค่ะใครที่ใส่ส้นสูงอยู่ก็คงจะพอที่จะนึกออกได้นะ โดยปกติแล้วการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยเชื่อว่าเนาะของผู้หญิงเนี่ยเป็นของคู่กันคือใส่แล้วมันสวยอะ่ะมันดูขายาวดูโรหงดูแบบเนาะเสริมเสริมบุคลิกภาพดูสง่าดูมั่นใจแต่ว่าการใส่นานๆไปเนี่ยเอ๊ะมันดีหรือเปล่านะคะหรือบางคนก็บอกว่าอืมก็ไม่ค่อยถนัดหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้คุยกันการแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AA ถึงเรื่องนี้กันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ ถามคุณหมอคุณหมอใส่ส้นสูงบ่อยไหมคะไม่ใส่อะค่ะเพราะสูงอยู่แล้วค่ะอ้าสูงอยู่แล้วค่ะเนี่ยแหละก็ตรงนี้แหละก็ก็ทำไมสาวๆต้องนิยมใส่รองเท้าส้นสูงล่เมื่อก่อนใส่อยู่นะตอนสมัยมหาวิทยาลัยอ๋อรู้แล้วอยู่มหาวิทยาลัยใส่ทำไมเพราะอะไรแต่เป็นรองเท้าไม่ได้ส้นเข็มนะเออไม่ถนัดก็อย่างนั้นก็สูงแหละใช่ไหมตัวเองก็สูงอยู่นะ ทำให้น้องรีเป็นยังไงเพิ่มมัมสูงสูงอีกหน่อยก็ยังดีสูงห๋อทำเสียงแบบนั้นทำให้ทาให้ดูสูงเพรียวใช่ไหมสวยสง่าแต่เป็นถูกต้องไหมท่านผู้ฟังเสริมบุคลิกภาพมันดูดีดูดียิ่งถ้าใส่กระโปรงสั้นๆหรือว่าแบบเพิ่มความมั่นใจเป็นไงล่ะดูขาวเรียวหุ่นดีบุคลิกภาพดีใช่ไหมสวยค่ะคันนี้ ถ้าในทางตรงข้ามใส่ไม่ถูกวิธีเรื่องรองเท้าไม่ถูกออก็จะเป็นความสวยที่แลกมาด้วยสุขภาพคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองใส่แล้วเมื่อยไหมพอใส่ไปนานๆแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากจะถอดอะ่ะคือสวยก็จริงอะ่ะแต่มันทรามาขนาดยิ่งแบบสูงมากๆใช่ลําแหลมนะคุณหมอโอ้โ oh, หวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเสี่ยงต่อวัยวะต่างๆนะแล้วก็ การเลือกรองเท้าแล้วก็การดูแลเท้ากันทีนี้รองเท้าส้นสูงเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรเราพูดในภาพรวมก่อนนะว่าเวลาเราเดินก้าวการก้าวเดินตามปกติของคนเนี่ยนะส่วนแรกของเท้าที่ลงสัมผัสคืออะไร้องลีถ้าเราเดินตามปกติไม่ได้ใส่รองเท้าส้นสูง,สงต้องส้นนะคะท่านผู้ฟังคือส้นเท้าจะสัมผัสพ,พื้นก่อนตามด้วยเนินปลายเท้าเมื่อลงน้ําหนักจนเต็มฝ่าเท้าแล้วเนี่ย นิ้วเท้าจะช่วยให้ก้าวเดินต่อไปได้ค่ะแต่ถ้าการเดินบนรองเท้าส้นสูงตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปเนี่ยจะต้องลงน้ําหนักไปที่เนินปลายเท้าและนิ้วเท้ามากกว่าปกติอืทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยก้าวเดินอย่างไม่มั่นคงโอ้พอเดินมไม่มั่นคงเมื่อใส่ส้นสูงเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะทําให้กล้ามเนื้อของขาส่วนล่างทํางานหนักมากกว่าปกติค่ะจะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เท้าได้นะคะ รองเท้าส้นสูงเนี่ยที่แน่ๆเลยเสี่ยงต่อการสะดุดหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงใช่ไหม้นผู้ฟังที่ใส่ส้นสูงเยอะๆเนี่ยเคยไหมข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงเคยใส่เป็นแบบส้นเตารีดอะคะ่ะส้นนนั้นหนาอ่ะพลิกได้นะพลิกไปนี่เข่าลงไปโอ้โหทั้งสองข้างเลยค่ะอ๋อลงปูนเลยค่ะอืทุกวันนี้ เขาแทนที่แทนที่ตข้อเท้าเเอห็นไหมแทนไปท่าไหนเหมือนกันแบบโโอหไปทั้งเขาเลยโอ้โหแย่กี่นิ้วอะคะส้นส้นส้นขนาดส้นตึกนะส้นตึกส้นเตารีนี่แบบโอ้ก็มากกว่าหนึ่งอะค่ะเหรอใช่ใช่ตอนนั้นไม่เป็นแฟชั่นฮะแต่ก็เคยเคยลมเพราะส้นสูงคือใส่ของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองออืืมก็เลยไม่ถนัด นอ,อนอกจากอุบัติเหตุยังมีอ่แผลผู้พองนิ้วหัวแม่เท้าเอียงข้อเท้าแพลงปวดหลังปวดหลังแล้วก็ยังกับมีผลกระทบต่อโครงกระดูกของร่างกายด้วยอแต่บางคนเขาใส่ส้นสูงได้นะเขาใส่ได้ตลอดเลยนะบางคนเขาก็ชอบใส่ัน่นแหละเดี๋ยวฟังเราต่อมันไม่รอดหรอก <c oughs> ไม่รอดหรอกนีอเพราะว่าการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยต้องยืนขย่งทั้งวัน จะทําให้กระดูกนิ้วเท้าเอ็นข้อเท้าเอ็นร้อยหวายกล้ามเนื้อน่องเข่าต้องเกรงอยู่ตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดทําให้ปวดขาปวดเท้าปวดน่องได้นะคะค่ะแล้วอีนี้เมื่อกี้เราพูดภาพรวมใช่ไหมใช่อ่าต่อไปเราเราพูดผลต่ออวัยวะเป็นส่วนๆเลยไหมน้องลีเป็นส่วนๆเลยนะค่ะอืมอ่าดูซิว่ามีอันไหนเริ่มต้นที่เท้าก่อนค่ะ เขาเขาจากการวิจัยเขาพบว่าการใส่รองเท้าที่มีส้นสูงสามนิ้วนะสามนิ้วทําให้การลงน้าหนักบริเวณเนินปลายเท้าเนี่ยมากกว่าการสวมรองเท้าส้นเตี้ยถึงเจ็ดเท่าค่ะอืมโอ้เจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเลยนะส่งผลให้ปวดเท้าปวดส้นเท้าข้ออักเสบนะข้อข้อเท้าอักเสบหรือว่าเส้นประสาทนิ้วเท้าอักเสบที่เท้านะสามนิ้ว สามนิ้วหูสามนิ้วหูสามนิ้วนี่น้อยนะเห็นมือคนมากกว่าสามนิ้วอีกนะโอ้ยอยู่ทรงตัวอยู่ได้ยังไงจ้าเออไม่รู้ไม่ทราบต่อไปฝ่าเท้านะคะเมื่อกี้เท้านะฝ่าเท้าปวดเท้าเจ็บเท้าเนื่องจากต้องเขย่งยืนเดินอยู่บนส้นสูงตลอดทั้งวันนะบางคนนะต่อไปนิ้วเท้าสิจ้านิ้วเท้าการสวมใส่รองเท้าส้นสูงที่มีหน้ารองเท้าแคบหัวแหลมค่ะซึ่งจะบีบหน้าเท้า จะทําให้หัวแม่เท้าถูกบีบให้เอียงเข้าด้านในในภาพนะส่งผลให้ข้อกระดูกของนิ้วหัวแม่เท้าบวมและแดงเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่ผู้สวมใส่ได้มากยิ่งขึ้นเกิดอาการเท้าผิดรูปตามมาค่ะฮะอ๋อส้นแหลมแหลมเอ้ยไม่ใช่สิหัวแหลมแหลมหัวแหลมแหลมมันจะยิ่งสวยนะนอกจากส้นสูงแล้วหัวยังแหลมเรียวเท้าเรียวสวยนะคะ เมื่อเราใส่ส้นสูงคือการเจ็บเท้าไม่ใช่แค่รองเท้ากัดยังสามารถทําให้กระดูกเท้าเนี่ยผิดรูปได้เลยนะ,ะถ้าใส่นานๆใส่ประจําเพราะว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยแรงกระแทกและน้ําหนักตัวทั้งหมดจะตกอยู่บริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าะนะท่านผู้ฟังทําให้เอ็นข้อเท้าของเราเนี่ยเกิอดอาการอักเสบนะคะยิ่งใส่รองเท้าที่มีความสูงมากเนี่ย ปลายเท้านิ้วเท้าข้อเท้าก็ยิ่งทำงานหนักมากขึ้นใช่จริงเลยเอ็นร้อยหวายแล้วนะท่านผู้ฟังทุกส่วนเลยนะเอ็นร้อยหวายอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังทราบไหมก็เป็นเอ็นที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงที่สุดในร่างกายนะเชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อน่องนะท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้าเอ็นร้อยหวายรู้จักนะมีหน้าที่ช่วยในการเดินวิ่งกระโดด Mm hmm. ซึ่งการสวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เอ็นร้อยหวายตึงหรือหดตัวส่งผลต่อการยืดขาหรือการเดินทำให้ลำบาก oh oh. เอ็นร้อยหวายนะอ้าวขึ้นมาถึงกล้ามเนื้อน่องการสวมใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยมักจะอยู่ในท่าขยงขาใช่ไหมท่าร่างกายต้องอยู่ท่านี้เป็นเวลานานๆเนี่ยกล้ามเนื้อน่องก็จะตึงจะมีอาการปวดน่องบางทีก็เป็นตะคิว mm hmm. นะคะ ทำให้เป็นเส้นเลือดขอดได้ง่ายด้วยเนื่องจากว่าการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อหดเกรงขณะเดินเส้นเส้นเลือดดาบริเวณน,น่องเนี่ยจะไหลเวียนไม่สะดวกถ้าใส่ติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดน่องเรื้อรังค่ะน่องขึ้นมาอา้าวน่องขึ้นมาถึงเขา่าถูกส่วนเลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบนะเนื่องจากข้อเข่าเนี่ยจะช่วยรองรับการกระแทกที่เกิดจากการเดินบนรองเท้าส้นสูง การสวมใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยจะทําให้เกิดการลงน้ําหนักไปที่เนินปลายเท้ามากขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อหน้าหัวเข่าด้านนอกเนี่ยทํางานต่างจากขณะใส่รองเท้าส้นเตี้ยกล้ามเนื้อหน้าหัวเข่าด้านนอกนะดังนั้นหากใส่ส้นสูงบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรได้โอ้ยไ,นะไล่ขึ้นมาข่าวเสร็จไม่พอาพมาถึงสงะโพกเนี่ยค่ะ สะโพกนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของขานะในท่าต่างๆท,งทั้งการเดินการวิ่งการกระโดดเมื่อสวมใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยกระดูกสะโพกเนี่ยจะเคลื่อนไปด้านหน้าและจะต้องรับน้ำหนักมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาน้ำหนักจากบริเวณเนินปลายเท้าผู้ทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีการปวดต้นขาก้นขาหนีบขึ้นไปถึงสะโพกนะจ๊ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะตอ้คือคิดว่าแค่ข้อเท้าแค่เท้าไม่พอไม่พอจ้ะไม่พอไปไหนแล้วสะโพกขึ้นมาไหนหลังจาขึ้นมาหลังเนี่ยโอ้โหปวดหลังนะคะท่านผู้ฟังการใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยมีผลกระทบต่อกระดูกสันหลังทําให้ปวดเกรงที่หลังการใส่รองเท้าส้นสูงติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ย ทิ้งน้ำหนักตัวเอียงไปด้านหน้าเนื่องจากแกนของกระดูกสันหลังและแผ่นหลังจะโน้มไปข้างหน้า<ะ>เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถตั้งตรงและส่งตัวได้บนรองเท้าส้นสูงฟังฟังอีกครั้งไหมท่านผู้ฟังทําให้การใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยทําให้ปวดเกรงที่หลังนะเ<ะ>นื่องจากร่างกายจะทิ้งน้ําหนักตัวเอียงไปทางด้านหน้าเพื่อให้แกนกระดูกสันหลังและแผ่นหลังโน้มไปข้างหน้า นะเพื่อให้ร่างกายตั้งตรงและทรงตัวได้บนรองเท้าส้นสูงให้มันบาลานซ์กันน่ะท่านผู้ฟังรองเท้าส้นสูงมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมร่า<ช>งกายจะโน้มตัวไปข้างหน้านะคะทาให้กระดูกบั้นเอวเนี่ยรับน้ําหนักมากส่งผลให้มีการแอนตัวไปด้านหลังชดเชยชดเชยนะกระดูกสันหลังจะแอนไปทางข้างหลังชดเชยซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยที่พูดไปเนะี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโครงสร้าง,างกระดูกสันหลัง จึงเป็นสาเหตุทําให้กล้ามเนื้อหลังเข่าสะโพกทํางานหนักผิดปกติ<า>และมีอาการปวดกล้ามเนื้อได้มเมื่อสะสมเป็นเวลานานๆหมอลองกระดูกอัดเคลื่อนออกมากดทับเส้นประสาทจนเกิดอาการปวดหลังรุนแรงได้คือกําลังคิดอยู่ว่าคนคนที่ใส่ส้นสูงนานๆจนจนจนชินอะ่ะคือต้อง<า>ใส่อะไรอย่างเงี้ย<า>ก็จะมีอาการอะไรพวกนี้ยขึ้นมาอยู่แล้ว มากบ้างน้อยบ้าง<ช>แล้วแต่คนแต่ว่าคือสรีระอย่างเมื่อกี้พอบอกปวดหลังนี่นึกภาพออกเลยว่าเราพยายามบาลานซ์ให้ตัวเองแบบสมดุลสร้างสมดุลให<ช>้ก <ๆ S 2> ็เลรงตรงะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมัน<ข>ดูสงา่าดูสวยอย<ข>่างเงี้ยแต่บางคนแบบอาจจะไม่ได้ใส่เยอะไม่ได้ใส่บ่อยแต่ก็เมื่อยได้เหมือนกันะใช่ขาปวดขาได้เหมือนกันนะค่ะเ<ช> คนนี้ถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังรายการเราเนี่ยนะเนี่ยอาจจะโอ้ใส่ส้นสูงแล้วก็ทํางานทั้งวันมาเป็นหลายหลายปีแล้วเนี่ยนี่ไงนี่คือสาเหตุของอาการปวดหลัง,<า>งคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าอุ้ยใส่ส้นสูงมันจะอะปวดวข้อเท้าอะไรปวดเท้าก็รู้ทราบหรอกค่ะปวดน่องเฮ้ยทําให้ปวดหลังนะมันก็เนอะอย่างที่บอกสภาพร่างกายแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยอะ่ะ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะใช่แต่ก็มีบุคคลบางบางบาง,บางบุคคลที่อาจจะไม่เหมาะในการที่จะใส,ส่ส้นสูงในช่วงระหว่างนั้นใช่คุณผู้หญิงนะคะเช่นหญิงทั้งครันไงโอ้โหอันนี้ไม่น่าเลยไม่ควรใจเ,เลยต้อง<ะ>ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าต้องเพิ่มความปลอดภัยทั้งทั้งตัวเองทั้งทารกในคันค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยน เป็นรองเท้าส้นตึกหรือแบบแบบรองเท้าป้างถ้าถ้าส้นเตี้ยโอเคแต่ว่ารองเท้าส้นตึกเมื่อกี้น้องลียังบอกเลยขนาดเดินรองเท้าส้นตึกน้องลียังหกล้มได้เลยก็อันตรายอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรยิงทั้งคันก็น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมรูปร่างสมก็ไม่สมดุลรูปร่างสมดุลของร่างกายก็เปลี่ยนนะคะรวมถึงเส้นเอ็นที่หย่อน่าป,ปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงในการก้าวเดินแล้วก็ความแข็งแรงของข้อต่อกระดูกกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปก็เสี่ยงหกล้มง่ายอยู่แล้นะคะ,ะถ้ายังขืนเดินด้วยรอ,องเท้าส้นสูงอยู่เนี่ยก็จะทำให้เสี่ยงหกล้มง่ายก็เป็นอันตรายทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อลูกน้อยในคัน เชื่อว่าคุณผู้หญิงที่ตั้งคันอยู่ก็คงจะบางคนเห็นปุ๊บพอทราบว่าตัวเองตั้งคันก็เปลี่ยนรองเท้าเลยอะไรอย่างนี้เขาก็ระวังกันอยู่นะคะ,คะแต่ทีนี้ว่าถ้าใส่ส้นสูงเป็นประจำเลยค,คือด้วยงานจำเป็นต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วจะมีวิธีลดปัญหาการเจ็บป่วยการเจ็บปวดทั้งหลายตามร่างกายที่เราบอกไปเนี่ยเป็นส่วนๆตั้งแต่ไล่จากเท้าขึ้นมาจนหลังเนี่ย เรา<ด>ลองมามดูกันไหมว่าเราจะเลือกรองเท้ายังไงะจะลดความเสี่ยงยังไงเนาะคะนะคะนรองลีอันที่หนึ่งคือเลือกรองเท้าที่พอดีกับเท้านะบางคนเนี่ยชอบใส่รองเท้าที่เผื่อเผื่อหลังเท้านะเคยเคยเห็นไหมเอานิ้วยัดเข้าไปนิ้วนึงเอเอเเผื่อเผื่อไว้หน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ดีนะการการเลือกรองเท้าที่ที่ใหญ่ไปเพื่อลดการเฉยดสีและการบีบรัดเนี่ยจะทํายิ่งทําให้เท้าเลื่อนไปบริเวณหน้ารองเท้าอะ่ะ เวลาเราเดินอ่ะเออก็จะทำให้การสวมใส่รองเท้าที่ขนาดไม่พอดีหรือใหญ่ไปเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกดที่นิ้วเท้าแล้วก็มีอาการปวดนิ้วได้เพราะนิ้วเท้าเลื่อนไปอยู่ข้างหน้าอ่ะมีนะคนก็แล้วแต่บางคนชอบใส่เล็กกว่าปกติใหญ่กว่าปกติค่ะฮะเขาบอกว่าเลยนะมีแบบจะไปเลือกซื้อรองเท้านี่ก็ต้องดูช่วงเวลา ช่วงเวลาตอนใบใบเท้าจะใหญ่ไปะขยายช้าเช้าเออขยายก็มีมีบอกแบบนี้ด้วยแล้วเท้าข้างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งขนาดไม่เท่ากันนะอ่ะม่เท้ากันเหรอฮ้ทั้งลีว่าไม่คือรู้ว่าบางอวัยวะไม่เท่ากันใช่ถนัดลองทากเท้านี่แหละมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาลองเนี่ยถ้าลองสองข้างนะบางทีเราเอ้ามองได้แล้วก็จริงๆอ่ะบางทีเราลองเฉพาะข้างเดียวไงมันพอดี เฮ้ยอีกข้างนึ่งอะมันครับจริงๆอ่งอะเอามองนะต้องลองสองข้างแล้วก็เดินด้วยค่ะเวลาไปซื้อรองเท้าน่ะเดินไปเดินมาเดินอยู่ในร้านนะอย่าเดินไปเดิเดินอยู่ในร้านเขาจะมีที่ให้เดินอยู่แล้วแล้วก็ดูกระจกไหมได้ดูกระจกโอเคไหมรองเท้า่นี้โอเคอาจจะได้สวยไม่สวยนะอย่าหัวแหลมกันไปนะอันนี้เรื่องการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานเรื่องใส่เฉพาะเวลาจําเป็น อ่าบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้อย่างของเราอะทําได้ใช่ไหมออกงานมีอีเวนต์ค่อยใส่้องรีว่ามาใช่ก็เราเราก็ซื้อรองเท้าสวยๆไว้สักคู่หนึ่งอ่ามีอีเวนต์ก็สวยสวยแค่สองสมชั่วโมงพอพอเวลามานั่งมาหลบหรืออะไรเงี้ยก็ถอดเหมือนกันใช่ก็คือคือหมดจบงานอ่ะ ใช่หลังเวทีน้องลีหลังเวทีเดี๋ยวเดี๋ยวลืมออกไปอีกเที่ยวหนึ่งใส่ส้นเตี้ยออกไปจะต้องมีรองเท้าแตะเผื่อไว้ด้วยจริงเหรอหลังเวทีเหรอไม่ไม่ไม่เวลาเวลาที่แบบเสร็จแล้วอะจะขับรถเหมือนรับปริญญาเลยใช่โหมตอนนั้นแบบโอ้โหบางคนคือรองเท้ากัดมากกว่านั้นไม่ไม่ไม่ใช่ส้นสูงฮะบางคนนึพอเสร็จธุระเรียบร้อยนี่มีรองเท้าแตะ ใส่เดียวนั้นเลยใช่ค่ะมีถุงไว้เลยไม่ไหวใส่เดินต่อไม่ไหวแน่ๆไม่ไหวแล้วใช่อ่ะต่อไปถ้าจะใส่ส้นสูงประจําอันนี้คือประจําทํางานประจําไม่ควรเกินหนึ่งถึงสองนิ้วที่ดีดีก็ปกติก็ประมาณนิ้วครึ่งอ่ามันจะลดปัญหาข้อเท้าพลิกได้บางทีก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องส้นเข็มอย่างเดียวนะคะไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นที่แบบหนาขึ้นมาหน่อยหรือแบบหนาไปเลยก็มี เดี๋ยวนี้ก็ทําหนาแต่ว่ามันก็ก็สวยอะนะรีไม่ไม่ไม่ใช่ส้นตึกนะคะก็เป็นเคิร์ฟขึ้นไปก็ใส่สบายก็สูงนิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้อ่ะต่อไปก็สีสลับไปสวมใส่รองเท้าส้นเตี้ยบ้างความลาดเอียงของเท้าที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดบริเวณเดินไปเท้าแล้วก็ช่วยให้ส่งตัวได้ดีค่ะกันบอกว่าให้ใช้รองเท้าส้นตึกแทนส้นเข็มก็ระวังส้นตึกบางคน <g ül> ก็ยังหกลม้มหมเมนได้ <c oughs> ใช้แผ่นเสริมรองเท้าซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นซิลิโคนรองเท้าชนิดนิ่มสำหรับเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานาน <c oughs> ก็จะช่วยลดอาการเจ็บบร,ริเวณเดินไปเท้าได้โอ้เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เสริมพวกเนี้ย ใช่มีแต yes, ่ละส่วนเลยเนาะใช่ลองข้างหน้าส้นลองข้างหน้าลองนิ้วเฉพาะหัวแม่เท้าแล้วก็มีเป็นอะไรคะตรงเนินตรงใช่อุ้งอุ้งเท้าอะค่ะฮะโอ้โหเดี๋ยวนี้มีครบหมดครบผลิตภัณฑ์ของเท้าเนาะใช่ต่อไปเรื่องรองเท้าหน้ากว้างกับปลายเท้าการสวมใส่รองเท้าหน้าแคบเนี่ยทำให้ผิวหนังด้านเกิดตาปลาได้นาะนะจ๊ะมีหลาเหตุมาตาปลาอา แล้วก็ส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทระหว่างกระดูกเท้ากับเนินปลายเท้าทําให้ปมประสานนิ้วเท้าอักเสบบางคนก็มีชาด้วยโอ้อันนี้ก็สำคัญนะชาเรื้อรังนะใช่ใช่แล้วก็เนี่ยเรื่องของการเลือกรองเท้าหน้ากว้างคือบางคนเท้าอาจจะแปรแปรหน่อยอ,ะอ่ะ มันไม่ได้แบบอุ้มๆหรืออะไรเงี้บางทีถ้าถูกบีบมากๆบีบบีบทั้งวันอะสมมติใส่แปดชั่วโมงอะไรประมาณนี้ชานะตอนเย็นกลับมาบ้านเนี่ยหัวแม่เท้าชาอยู่นะบางทีมันเกรงเลยค่ะเคยเคยเป็นเหมือนกันพอถ่าเท้ามาปึมนิ้วแงกงิกเลยนิ้วเท้าหงิกเกรงเลยอะไรก็มีต่อไปเปลี่ยนระดับความสูงของส้นอ่านจะมีหลายคู่หน่อยนะมีเปลี่ยนระดับความสูงของส้นนะเพื่อส่ง ผลต่อเอ็นร้อยหวายสลับเปลี่ยนความสูงเนี่ยเอ็นร้อยหวายจะได้ผ่อนคลายบ้างนะคะจำกัดเวลานะจำกัดสวมรองเท้าส้นสูงเพียงประมาณวันละสามชั่วโมงนะเพื่อลดปัญหาสุขภาพถ้ามีคนไหนงานนั่งโต๊ะก็อาจจะพกรองเท้าส้นเตี้ยไปติดตัวสลับสับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะก็จะได้ไม่ต้องขยงง เกรงทั้งวันแต่ยังสงสัยว่าคนที่ทำงานสมมติว่าเป็นพนักงานต้อนรับแบบนี้จะยังไงอ่ะเขาต้องใส่ตลอดอยู่ทั้งวันน่ะใช่ใช่แล้วก็เวลานั่งก็ยังต้องใส่อยู่เนาะค่ะอันน่าเห็นใจนะเออก็น่าจะมีวิธีหลังจากที่ก็คืออาจจะอย่างที่บอกสูงส้นสูงแต่ไม่ถึงกับส้นเข็มส้นเข็มซึ่งทำให้ต้องเกรงเท้าต้องรับน้ำหนักเยอะเนาะ ขาอาจจะต้องมีวิธีเทคนิคส่วนตัวเลยมั้งว่าในการทจะหารองเท้าที่เหมาะกับเท้าแล้วก็ไม่เมื่อยมากเลยเงี้ยไม่เมื่อยมากตัดจะมนันเลยได้ไหมพวกค่ะตัดรองเทาเ้าไม่ได้ออแต่<ร>ถ้า<อ>ถ้าสูงขนาดนั้นถ้าสูงเกินสองนิ้วขึ้นไปนี่มีผลแน่ต่ออวัยวะที่เราพูดไปต่อให้ยังไงก็ม<อ>ีอค่ะแล้วมันเนื้อรังไงตอนแรกสมมติทํางานทักปีหนึ่งอาจจะยังไม่เกิดทํางานไปหลายๆปีผลผลต่อสุขภาพมันมีอยู่แล้ว อืมค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องหาวิธีอะเนาะฮะเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนวดเท้าแช่น้ำอุ่นอ้ยใครทำมั้งเนี่ยใครเคยทำกับตัวเองมั้งเนี่ยว่าจะอยู่แช่น้ำบุนมันก็มีอยู่นะที่ขายขายเราเห็นไอ้ที่แช่เท้าอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวองมนมีเป็นสมุนไพรเลยนะคะเป็นซองๆองอเหที่เป็นห่อแล้วก็มาแบบต้มก็คือใส่ในน้ำอุ่นนั่นแหละค่ะเออแล้วก็พักเท้า แล้วก็แบบสมุนไพรได้แบบผ่อนคลายสบายเท้าเอางี้ถ้าเรายังไม่ซื้อสมุนไพรอ่ะแค่แช่น้ําอุ่นเฉยๆอ่ะทํำไหมอ่ะยังไม่ทําเลยนี่หรือไม่ก็อะไรนะคะเอาอะไรมาลองหนุนเท้าให้มันสูงกว่าตัวเราอ่ะอ่าอันนั้นยังง่ายหน่อยยังง่ายหน่อยเรียนแต่ถามว่าทํำไหมบางทีก็ลืมนี่ก็ลืมแต่บางคนชอบนวดเท้านะชอบไปนวดเท้าเสียเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเนี้ยก็มีบางคนติดนวดเท้า มีแบบครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ที่ว่าร้อยกว่าบาทก็มีสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยประมาณนี้<า>ชั่วโมงก็ดีสบายดีเพราะจะทําทให้ได้ผ่อนคลายค่ะ<า>นะอันนี้คือความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของรองเท้ากับสุขภาพขนาดว่า ไม่ค่อยใส,ส่คือถ้าตอนสมัยเรียนก็รู้สึกว่าเออก็อยากใส่ตอนทํางานใหม่ๆก็ดูแบบเออมันต้องใส่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้พอเริ่มอายุมากขึ้นไม่ต้องสวยแล้วไม,ไม่ต้องสวยแล้วค่ะ,ะสุขภาพอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอ่าถูกต้องตอนนี้เน้นผ้าใบค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่าสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องสนส้นสูงอะตามอายุอะ <laughs> มันก็ปวดโน่นปวดนี่แล้วอะจปวดขาปวดน่องปวดอะไร หลังอ่ะชัดเจนเลยคุณหมอเออขนาดเราไม่ได้คนใส่ส้นสูงประจาถูกไหมใช่เออยังปวดหลังเลยใช่ขนาดผ้าใบนะผ้าใบนี้แบบเรื่องแบบที่เป็นผ้าใบสําหรับเฉพาะที่เราจะทํากิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นสมมติถ้าเดินหรือยืนนานๆอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีตัวรองส้นใช่ไหมแล้วก็มันจะนิ่มๆหน่อยชยังเมื่อยเลยอ่ะค่ะยังไม่ไหวเลยอ่ะให้นานๆทีอันนี้จะได้ใส่คัดชูที่เป็นส้นสูงขึ้นมาหน่อยนึงก็บอกแล้วอ่ะยังเมื่อยเลยมีมีอีเวนต์อ่ะถึงจะใส่ ใช่นี่ขนาดนานๆหรือว่ามันต้องใส่บ่อยๆให้มันชินไม่ใช่ไม่ใช่ใส่บ่อยๆให้มันชินไม่ใช่นานๆทีหรอเ่เมื่อยหนักเลยนะอ้านานๆทีมีงานอย่างที่บอกใส่ไม่เกินมาละสามชั่วโมงถอเถอะอะไรแบบนั้นพักเท้าบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพักเท้าอุ๊ยแต่มันเมื่อยจริงๆนะต้องถ้ายัางสาวๆอยู่คงยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะแต่พอถ้ามเริ่มมันก็จะแบบเพราะมันมาแล้วไง อย่างที่บอกอะไรมาก็ปวดเมื่อยไงอ๋อโอ้ยนอกจากคอบาลายสาวออฟฟิศแล้วอ่ะมาสิน้องสิน้องปวดหลังเออเส้นเลือดคอดอีกอ่ะโอ้โหเออไม่แลกดีกว่าไม่แลกไม่แลกลองท้าสูงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอที่ซื้อไว้ก็นอนแอะแมะอยู่ในกล่องรองเท้าก็เอามาใช้บ้างผ้าใบยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวนี้ อรอ,องเท้าแต่นะเดี๋ยวนี้ยังต้องเลือกแบบว่ามีความหนาขึ้นมาหน่อยไม่แบบเมื่อก่อนคัตชูแบนๆเลยนะอันนั้นก็เมื่อยไม่ได้ไม่ได้เมื่อยคัตชูแบนๆเลยเพราะเราแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกันเลือกรองช้ำไงถ้าถ้าใส่รองเท้าแบนๆเกินไปส้นไม่หนาพอไม่นุ่มพอเนี่ยก็จะทําให้เสี่ยงเป็นโรคอื่นได้อีกอุ้ยอันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวไว้ว่ากันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอกิติยาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอมาเลยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เมื่อสัตว์เรื่องของเราเปลี่ยนไปเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่าอะไรเป็นสิ่งเราที่ทําให้เปลี่ยนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรธทลดิตรุ่งเรืองกิจไกลคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาบอกให้รู้ครับ จร,จริงๆแล้วต้องบอกว่าปัญหาพฤติกรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยแสดงออกมาในชีวิตประจําวันปกติของเขาต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือต่อสิ่งที่มากระตุ้นของเขาแล้วทําให้เจ้าของแล้วก็คนทั่วไปรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมนี่แหละมันคือปัญหาอาจจะเกิดจากเรื่องการที่มีอะไรมากระตุ้นเขาหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดปัญหาต่อตัวเจ้าของกับคนทั่วไปนี่แหละปัญหาพฤติกรรมที่เจอบ่อยๆอ่ะ ความโหดร้ายความดุร้ายของสัตว์เลี้ยงนะครับความแอคเซสซีฟเลย<อ>การหวงอาหารหวงสิ่งของไม่ยอมให้ใครเข้าไปแตกเข้าไปใกล้ๆเลยการขับถ่ายไม่เป็นที่การพ่นฉี่ไปทั่วบ้านการเอ,อื กระจายทั่วไปหมด<ถ>อันนี้เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่าสร้างความไม่เหมาะสมให้กับเจ้าของแน่ๆน,นะครับนอกจากนั้นอาจจะเคยเห็นว่าสุนัขวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานใช่ใชสมัยก่อนเจอเยอะเลยคนที่เป็นไปรษณีย์สมัยก่อน่ะโอ้โหค,คงจะบน่นแต่เดีนน๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่แค่ไปรษณีย์แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่ส่งอาหารคนที่ส่งพัสดุต่างๆทุกอย่างมีโอกาสเจอได้บ่อยบางครั้งเนี่ยการที่ส่งเสียงโวยวายร้องรบกวนชาวบ้านเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิด ความไม่ไม่แฮปปี้ของเจ้าของนี่คือปัญหาพฤติกรรมที่อาจจะเกิดได้บางรายแมวหลายๆตัวไม่ยอมเอือฉี่ในกระบะทรายาไปฉี่ข้างนอกเนี่ยอันนี้อันนี้เจ้าของปวดหัวแน่ สุนัขที่ชอบงับมือกัดเจ้าของไม่ยอม<ค>ะอะไรเล่นนิดนึงก็กัดอะไรต่างๆจากเดิมเคยปกติดีอันนี้ก็เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เจ้าของไม่ค่อยแฮปปี้แน่ๆครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นบางกรณีสุนัขที่จากเดิมเป็นเด็กเรียบร้อย <คะ S 1> เป็นหนุ่มน้อยที่มีความเรียบร้อยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเอ๊ะทำไมนะกัดเห่าโวยวายทะเลาะกันเองในบ้าน อาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นนะ่ะมีสุนัขตัวเมียที่อยู่บริเวณบ้านที่แสดงอาการเป็นสัตว์ที่ใกล้ถึงช่วงผสมพนันธุ์แล,แล้วได้กลิน่น<อ>พอได้กลิ่นเสร็จแล้ว<อ>ปุ๊บไอ้ตัวในชั้นจองนะอะไรไประมาณนะั้อีกตัวก็จะบอกว่าชั้นของชั้นเหมือนกันก็เลยไม่พอใจทะเลาะก,กันอ,<ย>อันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น<อ>ซึ่งถ้าเกิดเราแก้ไขตรงนั้นได้หรือระยะเวลามันผ่านไปเขาอ,อาจจะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ไอ้อย่างนี้คงไม่น่าไม่น่าที่จะเป็นอะไรที่ทําให้เจ้าของปวดศีรษะมากมายแต่ พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนไปโดยที่เอ๊ะทำไมไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อสิ่งเล้าอย่างเดียวแต่ว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยแล้วก็กึ่งๆึจะเป็นถาวรอะไรอย่างนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจตัวสัตว์เลี้ยงเจ้าของต้องทาความเข้าใจสัตว์เลี้ยงสัตวแพทย์ที่ทําการรักษาก็ต้องทําความเข้าใจทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของและต้องสื่อสารกันให้เข้าใจให้เข้าใจใกันแบบ3เขาต้องใช้สามมิติเลยนะมมิติประมาณนั้นนะครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.